เมงอนเจมากี้ว่าไงป๊อกไม่มีเวลาสวีทนุกแฮปปี้เวอร์สามีเด็กเติมเต็มชีวิตรายได้แป้งจึงงามไส้ผู้สร้างเตรียมส่งหนังเดเวอร์เจนภาคจบใช้ทางทีวีแทนโรงหนังสนับสนุนข่าวบันเทิงโดยยาริสสวรรค์เดสไรสวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงในวันหยุดสุดสัปดาห์แสนสบายกับนายเตเทนวีคเอนด์แล้วนะคะฝนมารายงานตัวแล้วนะคะพร้อมกับข่าวบันเทิงสุดแซ่บทั้งไทยและต่างประเทศเช่นเคยเลยและอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกก็สามารถอัปเดตข่าวบันเทิงกับเราได้ผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube Streaming นะคะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันด้วยนะเอาล่ะข่าวแรกวันนี้เราจะพาไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์หมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์นั่นเองนะคะต้องขอบอกนะคะว่างานทำบุญวันเกิดของน้องฤทธิ์เค้าเนี่ยนะคะอบอุ่นมากๆเพราะเต็มไปด้วยเหล่าบรรดาแฟนคลับที่มาร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพียบเลยค่ะอบอุ่นสนุกสนานอย่างนี้บอกเลยว่าแม้หนุ่มฤทธิ์เรืองฤทธิ์จะห่างหายไปนานเพราะต้องทุ่มเวลาให้กับการเป็นนักศึกษาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่พลังรักของแฟนคลับที่มีต่อว่าที่คุณหมอหน้าใสคนนี้ก็ไม่เคยจืดจางเลยจริงๆค่ะเพราะล่าสุดกองทัพแฟนคลับกว่า700คนก็ร่วมกันจัดงานทำบุญวันเกิดอายุครบ26ปีย้อนหลังให้หนุ่มฤทธิ์ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาบ้านราชาวดีปากเกร็ดเนื่องจากวันเกิด20มิถุนายนที่ผ่านมาหนุ่มฤทธิ์ซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่6แล้วต้องไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะส่วนของขวัญวันเกิดปีนี้แฟนคลับก็ยังจัดใหญ่จัดเต็มจัดหนักเช่นเคยค่ะด้วยการมอบเงิน 268,888 บาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับศิลปินที่รักคนนี้ล่ะค่ะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่แบบว่าเราเขาเรียกว่าอะไรถึงแม้เราจะไม่ค่อยได้ปรากฏตัวให้เขาเห็นไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อเขาแต่เขาก็แบบยังรักเราอยู่อย่างเงี้ยดีใจที่แบบเขาอยู่กับลิศตลอดคือถึงแม้ลิศจะไม่ค่อยได้ออกทีวีแต่ไปไหนลิศก็ไม่เคยแบบไม่เคยมีใครลืมลิศเลยอะไรอย่างเงี้ยขณะที่เรื่องงานหนุ่มฤทธิ์เผยว่าเพิ่งจะลดปากกาเซ็นสัญญาครั้งใหม่กับค่ายแจ้งเกิด Exact เป็นเวลาอีก5ปีค่ะแต่ภายในระยะเวลา9เดือนนี้คงยังไม่มีผลงานให้ได้ติดตามกันเพราะขอลุยเรื่องเรียนให้สำเร็จซะก่อนค่ะไหนๆก็รอกันมานานรอกันอีกนิดนึงละกันเพราะว่าอีกอึดใจเดียวเท่านั้นมันเป็นการเรียนที่เหมือนกับว่าเราเป็นหมอจริงแต่เพียงแค่ยังไม่มีลายแบบใบลายเซ็นแพทย์ใช่ครับก็คือเราดูแลผู้ป่วยแบบอย่างจริงจังซึ่งความรับผิดชอบมันสูงขึ้นแล้วก็เราจะแบบขาดหมายว่าขาดเลี่ยมบ่อยๆหรือว่าแวบมานู่นนี่นั่นอันนี้มันไม่ค่อยได้เราต้องแบบดูแลคนไข้แบบเป็นระยะยาวจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบยากที่จะทำงานในปีนี้ส่วนจะเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางด้านอะไรนั้นหนุ่มฤทธิ์บอกยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะโอ้โหของขวัญทำเอาพี่ฝนนี่อิจฉาหนักมากจริงๆนะคะนี่คุณผู้ชมเห็นบอกกันด้วยนะว่าหลังจากถ้าจบเป็นหมอเมื่อไหร่เนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะแฟนคลับเนี่ยเขาจัดให้หนักกว่านี้อีกนะคะมีแฟนคลับนี่มันดีอย่างนี้เองเอาล่ะยังไงก็ต้องขอร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะวันเกิดของน้องฤทธิ์ด้วยนะคะส่วนตอนนี้เราไปที่มากี้ราศีกันค่ะแววมาว่าช่วงนี้นะคะหนุ่มป๊อกเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาหวานเท่าไหร่เลยมากี้จะว่ายังไงเอาไปฟังกันยอมรับว่าดีกรีหวานเริ่มลดน้อยลงแล้วนะคะแต่ความรักยังแฮปปี้ดีเวอร์ค่ะสำหรับคู่ของนางเอกสาวมากี้ราศีกับแฟนหนุ่มป๊อกพัศรกรเพราะตลอด6เดือนที่ผ่านมาหนุ่มป๊อกต้องแบ่งเวลาไปดูแลธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ของครอบครัวถึง8เล่มบวกกับซุ้มทำซิงเกิลใหม่และเรียนการแสดงเตรียมเปิดซิงเป็นนักแสดงเร็วๆนี้แค่เวลากินเวลานอนอย่างแทบไม่มีเรื่องเที่ยวจึงมาทีหลังนะคะแต่สาวกี้ก็ยืนยันว่าเรื่องเวลาไม่ใช่ปัญหาเพราะเธอเข้าใจดีว่าหนุ่มป๊อกมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าวางตรงกันเมื่อไรแล้วก็จะรีบนัดเจอเติมหวานให้กันทันทีเลยแหละค่ะตอนแรกเราเข้าใจว่าแบบเอ้ยทำออฟฟิศเนาะมันก็แบบว่า5โมงก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยไม่เคยเสร็จ5โมงเลยเสร็จช้าตลอดเราก็เข้าใจแหละเขาก็เข้าใจเราว่าเราก็ทำงานเขาก็เข้าใจว่าเราเข้าใจเขาเข้าใจเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าแบบเอ้ยถ้าเสร็จเร็ววันไหนหนูถ่ายละครเสร็จเร็วอะไรเงี้ยอาจจะมีไปทานข้าวบ้างถ้าเหนื่อยมากก็คงทานที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบไม่เหนื่อยก็ไปทานแถวบ้าน ก็ไม่ได้ไปไกลอยู่ดีออกกำลังกายอะไรสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีก็มีดูหนังบ้างอะไรเงี้ยสลับไปแต่เร็วๆนี้ทั้งคู่ก็อาจจะได้เติมโปรเลิฟในช่วงเวลาทำงานได้บ้างเพราะว่าต้องถ่ายละครด้วยกันนั่นเองล่ะค่ะแม่แบบนี้หนุ่มป๊อกรักตาเลยนะคะเนี่ยอ่ะ
หวานจากคู่นั้นไปแล้วใช่ไหมหวานต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะกับคู่รักต่างวงการคู่นี้ค่ะเจเมนั่นเองนะคะคู่นี้เขาก็ยันโชว์หวานผ่านสื่ออยู่เรื่อยๆเลยนะคะนี่แต่ก็แอบมีงอนกันบ้างเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังน่ารักได้อีกแม่คู่รักข้ามวงการเมย์เจจะรักหวานเวอร์แต่สาวเมย์พิชนาก็สารภาพว่ามีเรื่องกระทบกระทั่งจนเกิดอาการงอนกันเล็กๆเหมือนคู่รักอื่นๆแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันใหญ่โตนะคะแถมแฟนหนุ่มรุ่นน้องอย่างน่ารักได้เลิศเพราะรีบซิ่งรถมาเกี่ยวก้อยง้อขอคืนดีทันทีสาวเมย์จึงขออวดความน่ารักของคุณแฟนผ่านอินสตาแกรมให้ใครต่อใครอิจฉากันหนักมากเลยล่ะค่ะชอบกวนแบบแกล้งเราอะไรอย่างเงี้ยแกล้งบ่อยๆบางทีไม่มีพร้อมจะเล่นบางทีก็แบบก็งอนเลยแกล้งงอนคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบงอไม่เป็นก็รีบขับรถมาแล้วก็มานั่งเฉยๆแล้วทำหน้ากวนๆแล้วก็เอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายตอนเราหน้าบึ้งอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ดีๆก็แบบก็เกี่ยวก้อยแล้วก็ดึงมาอะไรเงี้ยไม่เคยทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องผู้ชายหรืออะไรส่วนใหญ่จะแบบเล่นกันน่ะคือเขาเป็นคนกวนแล้วเราก็กวนเหมือนกันงอนเองก็ต้องหายเองนะอะไรแบบเนี้ยจะเป็นแนวนี้เลยอะและถึงจะมีแฟนแล้วแต่สาวเปรี้ยวแซ่บเวอร์เบอร์ต้นๆของวงการยังสาวเมย์ก็เผยว่าหวานใจไม่ได้มาบงการก้าวไก่ให้งดเซ็กซี่เพราะเธอก็เซ็กซี่แบบมีลิมิตอยู่แล้วล่ะค่ะไม่เคยก้าวไก่เรื่องงานนะแต่เราจะรู้อะไรอย่างเงี้ยอย่างบางทีเขาก็จะบอกว่าชุดว่ายน้ำมันนี้สวยไม่โป๊ใส่อย่างนี้นะเวลาไปเที่ยวทะเลคือเขาจะเป็นการพูดเกินๆมากกว่าแต่ไม่เคยห้ามอะไรเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีค่ะแต่ทำงานแท็กซี่ได้อยู่ใช่ไหมรับได้ค่ะแต่ว่าแก่แล้วก็เลยแบบอาจจะน้อยลงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันเกี่ยวกับเราเป็นแฟนกับเจด้วยไหมคะพี่เมย์ที่แบบอาจจะต้องลดลงนิดนึงหรือเปล่าของเกรงใจไม่เกี่ยวเลยอันนี้มันเป็นคำถามที่จะมีทุกครั้งที่มีแฟนซึ่งจริงๆทุกคนน่าจะรู้ว่าเมย์เป็นตัวของตัวเองเนาะไม่มีใครก้าวไก่เรื่องงานอยู่แล้วแต่ว่าเราก็รู้ว่าเราแบบลิมิตเราอยู่ที่ตรงไหนค่ะแม้จะไม่ยอมลดดีกรีเซ็กซี่แต่ที่สาวเมย์ยอมเปลี่ยนแต่โดยดีก็คือการใส่รองเท้าส้นเตี้ยเพราะใส่ส้นสูงทีไรก็เกรงใจแฟนหนุ่มที่ต้องชะเง้อหน้าคุยกันทุกทีเลยล่ะค่ะมาเปิดซอยเมาส์มอยกันหน่อยดีกว่านะคะไปดูซิว่าวันนี้ชาวซอย9มีอะไรมาเมาส์เมาบอยคือแบบไม่อยากเมาอ่ะถูกใจคอหนังผีแน่นอนเลยค่ะสำหรับหนังสยองขวัญปอนหานิดๆมหาไหลเที่ยงคืนจากค่าย M39 ล่าสุดดีเจสุธาอาร์ตมารุตก็ยกกวนนักแสดงนำบุกมาชวนคอหนังผีให้ตีตัวเข้าชมเรื่องราวอาถรรพ์ลึกลับในสถานศึกษาที่ถูกเล่าขานกันมายาวนานงานนี้บอกเลยไม่ใช่แค่หลอนอย่างเดียวแต่ยังมีหลายซีนให้ต้องหากันจนกรามค้างแน่นอน28กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะจ๊ะพระเจ้าจัดยอดมากประกวดจะได้ผู้ชนะไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเวที Lady DJ Queen of Tractor 2016ที่สาวๆสุดแซ่บทั้งผู้ชนะและผู้เข้าประกวดนางแวะมาอ้อนชาวซอย9ให้ติดตามผลงานของพวกเธอกันด้วยหลังผ่านเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่อย่างพวกเธอที่มีความฝันอยากเป็นดีเจได้งัดทีเด็ดมาโชว์กันอย่างเต็มที่เพื่อก้าวสู่การเป็นดีเจหญิงคลื่นลูกใหม่ของเมืองไทยชาวซอย9ขอเป็นกำลังใจให้เลยนะคะ Fightingมาถึงข่าวดีสำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษานะคะที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการพูดค่ะนายตะเทนร่วมกับปตท.มีโครงการดีๆมาบอกกันด้วยค่ะวันนี้คุณทำดีแล้วหรือยังคะเพราะว่าความดีเนี่ยทำง่ายทำได้ทุกวันขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาถ่ายทอดเรื่องราวการทำความดีในแบบของตัวเองนะครับถ่ายคลิปวิดีโอนะครับหัวข้อพลังความดีเริ่มที่ตัวเรานะครับความยาวไม่เกิน2นาทีนะโพสต์มาที่ www.9entertain.tvส่งคลิปประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 200,000 บาทเพราะเราเชื่อว่าพลังความดีเริ่มที่ตัวเราโดยกลุ่มปตท.นอกจากรางวัลชนะเลิศแล้วนะคะคลิปที่โดนใจทีมงานค่ะและได้รับการออกอากาศนะคะสัปดาห์ละ2คลิปค่ะก็จะได้รับทุนการศึกษาละ 2,000 บาทไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นรีบส่งคลิปมาเยอะๆนะคะเพราะพลังความดีเริ่มที่ตัวเราค่ะเข้าไปดูรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ www.nightentertain.tv นะคะส่วนตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีข่าวบันเทิงรออยู่เพียบเลยโดยเฉพาะชีวิตหลังแต่งงานรอบ2ของนุกสุทธิดาสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power
มาช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตข่าวของเจ้าสาวรอบ2อย่างนุกสุธิดากันดีกว่านะคะเธอจะมาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานให้ฟังกันค่ะแต่งงานกับสามีรุ่นน้องชาวมาเลเซียมูฮัมหมัดฮากีมบินอัสฮาได้เกือบ2สัปดาห์พอกลับถึงเมืองไทยปุ๊บสาวนุกสุธิดาก็แวบมาเปิดใจกับไมนายเทนว่าสามีได้เข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเธอมากๆจากที่เคยเหงาแล้วก็ต้องตัดสินใจทุกอย่างเพียงคนเดียวตอนนี้ก็มีหนุ่มฮากีมมาช่วยแชร์เรื่องราวต่างๆและก็รับฟังความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่เธออยากระบายค่ะก็มีเติมเต็มในหลายส่วนเพราะเวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นเหมือนคล้ายๆกับหัวหน้าครอบครัวเลยนะคะเวลาที่เรามีปัญหาหรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ปรึกษาใครไม่ได้เวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนอย่างน้อยเล่าให้ฟังหรือเขาจะเป็นคนที่คิดบวกพอเขาคิดบวกคิดดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพลอยแบบได้ในส่วนดีๆตรงนี้ไปด้วยสาวนุกยังแอบแชร์คุณสามีอีกด้วยละค่ะว่าขยันเปิดดูคลิปงานแต่งที่ไหนเธอเทนเหินฟ้าไปเก็บภาพความประทับใจถึงรัฐปลิตประเทศมาเลเซียแถมยังดูไปยิ้มไปอีกต่างหากเชื่อไหมว่าคลิปที่ไหนเธอเทนทำเนี่ยเขาต้องดูไม่ต่ำกว่า1,000รอบแล้วนี่เรื่องจริงไม่ได้โกหกแน่นอนเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยดูทุกวันวันเป็นร้อยรอบดูจนไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะคะญาติพี่น้องเขาเนี่ยก็สะกิดเราแบบอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแบบรู้สึกปลาบปลื้มนะคะที่แบบนายเอนเตอร์เทนเนี่ยถ่ายออกมาได้สวยมากๆเลยอย่าว่าแต่เขาเลยค่ะนุกเองก็ปลาบปลื้มเพราะจริงๆอะถ้าพูดถึงงานของเราเนี่ยถือว่าเป็นงานเล็กมากเลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะตื่นตาด้วยความที่มันเป็นธรรมเนียมต่างประเทศแต่ว่านายเอนเตอร์เทนเนี่ยถ่ายออกมาได้สวยมากเหมือนแบบเหมือนงานใหญ่อลังการจริงๆซึ่งตอนนี้นะคะหนุ่มฮากีมก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านของนุกที่เมืองไทยยิงถาวรแล้วเดี๋ยวยกให้นุกเป็นคนตัดสินใจเรื่องงานให้ซึ่งก็ปรึกษากันว่าจะเปิดโรงยิมตามที่หนุ่มฮากีมซึ่งมีดีกรีเป็นนักกีฬาสตรีทเวิร์กเอาท์เขาถนัดค่ะคราวนี้เอาใจวัยทีนกันหน่อยดีกว่านะคะกับซีรีส์เรื่องใหม่ทางช่อง9 Mhot HD ของเรารับรองค่ะว่าเก้งกวางสาววายทั้งหลายฟินลึ่งแฟนคลับได้ฟินกันหนักมากอีกแล้วกับซีรีส์เรื่องใหม่ทางช่อง9 Mhot HD My Bromance พี่ชาย The Series ที่นอกจากจะได้จิ้นกับเรื่องราวความรักแบบชายรักชายที่สาววายปลื้มปริ่มแล้วยังตีแผ่ปัญหาครอบครัวหลากมุมมองผ่านชีวิตตัวละครอีกด้วยละค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่รับไม่ได้ที่ลูกชายเป็นเกย์หรือปัญหาของลูกที่ต้องมารับรู้ว่าแม่ของตัวเองเป็นเลสเบี้ยนมีกิ๊กเป็นผู้หญิงรวมถึงปัญหาความรักที่เกิดขึ้นระหว่างลูกติดของฝั่งพ่อและฝั่งแม่ที่เพิ่งแต่งงานใหม่กันด้วยค่ะเรื่องพี่ชายเนี่ยจริงๆอ่ะเคยทำมาเป็นภาพยนตร์มาก่อนแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ต่างๆนานามากมายและทีนี้ก็คืออันนี้เป็นการรีบูทก็คือเอามาทำใหม่ครับก็คือทั้งนักแสดงทั้งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือบทอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนพ่อของก๊อฟเนี่ยก็จะมาแต่งงานกับแม่ของแบงค์นะครับตามเหมือนเขาโครงเดิมเลยฮะซึ่งแบงค์เนี่ยต้องเจอกับพี่ชายมันก็สะท้อนชีวิตจริงเหมือนกันนะว่าแบบบางคนที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเขามีปมมาหรือเปล่าหรือบางทีมันมาอาจจะมาจากที่บ้านหรือมาจากที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับรอฟินกันได้เร็วๆนี้พร้อมลงจอเมื่อไหร่อัปเดตได้ที่นายเอนเตอร์เทนค่ะส่วนช่วงนี้นะคะพัดโตกับใบเตยเนี่ยมีหนาวๆแน่ๆค่ะเพราะว่าช่วงเฮฮาหน้ากองวันนี้มีสาวคนหนึ่งเทคโอเวอร์ไปซะแล้วค่ะสวัสดีค่ะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกฤทธิ์วิเศษไพบูลย์ค่ะเปิดมาเจอหนูไม่ต้องตกใจนะคะในช่วงเฮฮาหน้ากองนี้พอดีว่าพี่ใบเตยก็ไม่ว่างพี่พัตโตก็ไม่อยู่วันนี้เฟิร์นก็เลยขออาสาทำหน้าที่พิธีกรแทนค่ะวันนี้ก็อยู่กับเฟิร์นนะคะที่ร้านนมประจำชั้นค่ะคุณพ่อขาเดินไปเดินมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็บอกว่านี่เป็นเบื้องหลังคนที่ทำให้ร้านนี้ประสบความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มี2คนนี้ที่เหนื่อยมากๆนะคะก็ดีใจไงเราช่วยกันทำช่วยกันสร้างขึ้นมาเนาะก็เป็นโรงเรียนแห่งที่2ของเราแล้วก็ช่วยกันทำต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวสาขา3อาจจะตามมาเฟิร์นเปิดเพราะว่าเฟิร์นเป็นคนชอบชีวิตวัยเรียนค่ะตอนอยู่กับเพื่อนมันสนุกสนานเฮฮาแล้วก็คือรวมเงินกันคนละแบบ10บาท20บาทแล้วก็กินแบบปังเย็นหลังห้องหลังโรงเรียนกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นความทรงจำที่ประทับใจเฟิร์นก็เลยคิดว่าอยากหยิบจับมาแล้วก็ทำเป็นเกมทำเป็นอะไรสนุกๆมาไว้ให้รู้สึกว่าทุกคนอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนค่ะก็เลยกลายเป็นนมประจำชั้นนี่แหละค่ะ
โปรดของตัวเองเมนูเด็ดเนี่ยตัวเองคล่องมากแล้วก็โชว์ความคล่องนะคะทำไมคนมองเยอะจังกินด้วยกันไหมคะมันเห็นลูกค้า VIP แวบๆนะคะลิงๆอยู่ตรงนู้นนะคะถักเปียเดี๋ยวเราไปหาเขาหน่อยดีกว่าลิงกำลังหมกมุ่นเลยว่านะคะดาวีลูกค้า VIP ยังไงแกก็อร่อยเหมือนกันเนาะก็ต้องอร่อยสิจิ้มปลาเลยคืออะไรเป็นยังไงบ้างอะไรอร่อยบ้างก็เมนูที่ตัวเองชอบอ่ะแหละป้อมขอไฟชัยล้วนเขาคิดสร้างสรรค์มาเลยค่ะเมนูอะไรเงี้ยแล้วชื่อโต๊ะอะไรเงี้ยแบบโต๊ะม1ทับ5ตัวเลยเราเป็นคนเพ้อเหมือนกันเนาะเดี๋ยวๆใจเย็นไม่ใช่โอ้ดีใจด้วยนึกถึงวัยเด็กเนาะตอนเราแบบเคียวๆแบบนั่งแอลผู้ชายในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนใส่ชุดนักเรียนมาแล้วก็ถักเปียนั่งเล่นกันนู่นๆลิงโอ้ตานั่งกินข้าวเลยไม่กินข้าววันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะพี่ก้าวใช้งานเป็นเมนูปังนึ่งสังขยาค่ะเราจะใส่เป็นปิ่นโตมาเหมือนที่ลิงกำลังจะกินเนี่ยแหละค่ะขอบคุณแฟนคลับนะคะที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่ร้านแรกจนถึงร้านนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะคะน่ารักที่สุดลิงนะคะสนับสนุนโดย Isuzu X Series 1.9 DDI Blue Power พิธีกรก็ทำได้แถมน้ำแข็งใสก็น่าทานแบบนี้โอ้โหเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างจริงๆสำหรับสาวคนนี้น้องใบเฟิร์นนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับกิจกรรม Meet and Greet ครั้งที่61นะคะแลลี่นี้เพื่อน้องกับนัทศักดาธรตอนนี้หมดเขตส่งภาพแล้วนะคะเข้าไปดูรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้ร่วมทริปกับเราได้นะคะที่ทางเว็บไซต์ของไนเตอร์เทนค่ะ www.naitertain.tv นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะจะลากันด้วยเพลงอัธยาศัยไม่ดีนะคะของหนุ่มโบสิริโรจน์นะจากบ้าน AF นั่นเองค่ะแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ 11:30 กับนายตะเทนนะคะวันนี้ขอบคุณชุดพิธีกรของฝนจาก Simple Not Me by Gogo หลักสีด้วยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเมื่อก่อนเจ้าชู้ผมจะไม่เถียงแต่ต่อจากนี้ผมจะเป็นเพียงผู้ชายที่น่าไว้ใจเพราะเธอรู้มารักกันผมจะไม่หันมองใครอีกแล้วนับจากวันนี้จะเป็นผู้ชายที่อย่าใส่ไม่ดีไม่สนคนอื่นนอกจากคุณผมจะไม่ยิ้มให้ใครเพียงแค่คุณเปิดหัวใจลองคบกันดูได้ไหมจะยิ่งกับผู้หญิงในโลกทั้งใบแล้วรักเพียงแต่คุณ